วันนี้จะมีหนุ่มสาวชาววังมาเยี่ยมรายการของเราอ๋อนี่ไงนี่ไงฉันเนี่ยชาววังวังไหนคะวังหลังวังหลังจริงเหรอบ้านฉันอยู่หลังวังก็ไม่ได้อยู่ในวังก็อยู่นอกรั้ววังแต่วังที่ว่านะคะที่จะมาเนี่ยนะคะเขาชื่อวังวุฒิเวศค่ะคุณพี่ถูกต้องค่ะไม่ใช่วังแถวบ้านคุณแม่ค่ะโอเคขอต้อนรับนักแสดงจากละครเรื่องสะใภ้เจ้าค่ะป๊อบธนวัฒน์น้ำตาลพิจักขณาอเล็กธีรเดชและนิชานัฐานิชาค่ะอเล็กใหม่ละโอ้จริงอเล็กละครเยอะมากเปล่าอ่ะเปลี่ยนชื่อรายการเป็นสีแซ่บถามก่อนนะก่อนถามเรื่องละครนะอเล็กละครเยอะขนาดนี้นะทำไมแบบมีเวลาไปกินไอติมไปเที่ยวอะไรกับจอยอะไรเงี้ยตลอดไม่ตอนนี้ละครปิดหมดแล้วไงฮะอ๋อก็เลยว่าข้ามเรื่องอเล็กแล้วพูดเรื่องละครดีกว่านะสำหรับละครเรื่องสะใภ้เจ้านะคะก็เป็นละครอีกเรื่องนึงที่แฟนๆรอคอยแต่เสียงว่าเวอร์ชันนี้เนี่ยคาแรคเตอร์ของนักแสดงแต่ละท่านเนี่ยจะเปลี่ยนไปจากเวอร์ชันเดิมยังไงบ้างจริงๆแล้วตัวอื่นๆเนี่ยไม่ค่อยเปลี่ยนมากเท่าไหร่นะฮะตัวผมเองน่าจะเปลี่ยนจากที่พี่ก้องก็เคยเล่นไว้ก็น่าจะแตกต่างกันเพราะว่าความสูงที่แตกต่างความสูงว่าแล้วที่แม่ก็คืออาจจะความหล่อมันแตกต่างกันก็เลยไม่ไม่ไม่ก็เขาหล่อกว่าอีกคนนึงเขาหล่อพี่ก้องหล่อของผมไงผมแบบดูไม่ไหวจริงๆอาจจะเป็นคาแรคเตอร์ซึ่งเป็นคุณชายที่เหมือนกับว่ามีหลายมุมนะก็คือมีทั้งขี้เล่นมีทั้งปากเสียว่านางเอกแล้วก็อบอุ่นโรแมนติกโกรธอะไรเงี้ยมีหมดครบรสทุกคนจะเริ่มเห็นตัวจริงของพี่โป๊ปหลังจากที่เป็นคุณชายอบอุ่นมาตลอดใช่ไหมคือคาแรคเตอร์ของพี่โป๊ปเนี่ยคนทางบ้านเนี่ยจะรู้สึกว่าเอ้ยเขาดูเป็นคุณชายที่อบอุ่นคุ้มๆใช่แต่ตัวจริงอ่ะเขาจะเป็นอย่างนี้เลยค่ะไม่จริงบอกว่าจะเหมือนในสะใภ้เจ้านี้ออกทีวีก็รักษาภาพได้ดูดีนะใครจะเหมือนคุณล่ะครับไม่มีภาพให้รักษาเลยแล้วของคนอื่นๆล่ะคะคาแรคเตอร์เป็นยังไงบ้างฟานก็ยังคล้ายๆกับสาลีในเวอร์ชันที่แล้วที่พี่วิกกี้เล่นไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็อาจจะมีต่อปากต่อคำกันมากยิ่งขึ้นมีการประทะคารมกันมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยมีหวานกุ๊กกิ๊กเพิ่มมาของนิชาน่าจะคล้ายๆเดิมมากที่สุดจะเรียบร้อยอะไรเหมือนเดิมจะไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากของอเล็กนะคะอ้าวครบแล้วนี่คะมีมา3คนวันนี้โอ้โหนี่ไงคะนี่ไม่เข้าใจนะคนอะไรเนาะไม่ว่ามาเรื่องไหนนะไม่มีใครชอบอเล็กเลยอ่ะมันเป็นเพราะอะไรเนี่ยอ่ะให้พูดนิดนึงตัวเล่นเป็นอะไรนะถามชื่อไม่ได้จำชื่อไม่ได้เล่นหลายเรื่องเล่นหลายเรื่องนะหม่อมราชวงศ์บดินทราชทรงพลครับผมเป็นหม่อมราชวงศ์เป็นน้องชายของพี่โป๊ปครับผมโอ้โหน่าภูมิใจมากแท้พ่อแม่เดียวกันเหรอครับพ่อแม่เดียวกันครับก็ต้องยอมรับครับว่าไม่ได้ย้อนกลับไปดูเวอร์ชันที่แล้วแต่ว่าเท่าที่ฟังจากที่พี่น้องบอกที่พี่เติมพุ่มกับบอกก็บอกว่าก็คาแรคเตอร์คล้ายๆอเล็กเป็นคุณเลยคือในเรื่องจะมีคนเกลียดฮะน้ำตาลเนี่ยเขาเล่นเรื่องนี้เป็นพีเรียดเรื่องแรกเลยใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างโอ้ยยากมากเลยค่ะถึงแม้ว่าคาแรคเตอร์จะไม่ค่อยไกลจากตัวเองมากแต่ว่าคือผู้หญิงที่แบบว่าสนุกสนานร่าเริงในสมัยนี้เนี่ยกับสมัยก่อนแตกต่างกันเขายังมีความเป็นกุลสตรีเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็จะเป็นคนที่ชอบพูดแล้วก็คำพูดเขาจะเป็นแบบเจ้าบทเจ้ากลอนแต่ชอบการแต่งตัวอะไรเงี้ยเพราะว่าเราไม่เคยแต่งตัวแบบนั้นมาก่อนกระโปรงบานๆอย่างเงี้ยผมเหิมแล้วก็ดีโป่งประมาณนั้นผูกโอ้โหอย่างงี้คือเราก็เห็นนะนิชาเนี่ยน้องเล็กสุดนะแต่ในเรื่องนิชาต้องเล่นเป็นพี่น้ำตาลยังไงผู้ใหญ่เลือกมาค่ะแล้วคุณต้องทำยังไงอ่ะจริงๆเพราะจริงๆแล้วคุณเด็กกว่าน้ำตาลถูกไหมใช่ค่ะยากเหมือนกันค่ะพี่เติมต้องพาไปฝึกแบบการออกเสียงให้น้ำเสียงแบบไม่เป็นเด็กต้องแบบต้องไปทำเสียงให้ดูนุ่มขึ้นดูเป็นพี่สาวพี่น้ำตาลให้ได้แล้วก็ท่าทางการวางตัวเหมือนถ้าเป็นผู้ใหญ่ก่อนก็จะนิ่งกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะโป๊ปเนี่ยนะเขาก็เคยเล่นละครพีเรียดมาก่อนนะคะแต่ว่า3คนอ่ะไม่เคยได้เล่นเลยเนี่ยเราต้องมีการเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างไหมหรือคุณมีปรึกษาโป๊ปเคยไหมไม่เขาไม่ให้คำสาวไม่ช่วยเหลืออะไรใครเลยเหรอคะจริงๆถึงจะเคยเล่นบทคุณชายมาเยอะแต่ว่าคุณชายแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันมันก็จะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันไปต้องทำกันบ้านเยอะเพื่อใหเล่นแล้วไม่เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยแบบเวลาเล็กเล่นจะแบบเล่นกี่เรื่องก็เหมือนเดิมใช่ไหมฮะโอ้ย
ทานโทษครับแปลว่าคุณไม่ได้ดูเรื่องล่าสุดของผมผมรู้ครับเขาปล่อยสื่อกันกลางรายการแล้วแต่ว่าสำหรับสาวๆเนี่ยนะคะเห็นว่ามีปัญหาอันนึงเลยที่สำคัญในการที่มาเล่นละครพีเรียดนะคะก็คือเรื่องของจริตจักร้านทำไมมันต่างกันยังไงจริตจักร้านของผู้หญิงสมัยนั้นกับสมัยนี้คือตัวสีจิตาค่ะจะมีความเป็นเหมือนนางในวรรณคดีอะค่ะเขาจะมีท่วงท่ามีการแบบปลายตามองการค้อนการหลบสายตาเรื่องจริตจักร้านเนี่ยนะคะก็ต้องคุยกับคุณแม่ของเราค่ะเชิญได้สอนจริตจักร้านดูสิดูวิธีการนั่งก่อนอ๋อต้องยังไงคะต้องนั่งอย่างนี้นะคะเอาเท้ามาซ้อนถนัดข้างไหนก็ซ้อนข้างนะซ้อนไปอย่างนั้นอย่างเมื่อสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีการแบบว่าหาคู่กันเนี่ยเอาแบบผู้ชมผู้ชายเนี่ยเข้ามาในบ้านมาดูตัวอุ้ยเป็นเรื่องน่ากลัวน่ากลัวสำหรับผู้หญิงมากเวลาเจอผู้ชายเราต้องทำไงคะเราก็ต้องก้มไว้อย่างนี้นิดหน่อยถ้าอยากจะมองไงคะเพราะบางทีเราจะดูซิว่าไอ้ผู้ชายคนนี้หน้าตาบาดไหมเราก็ต้องชะมอยเล็กน้อยเอ้ยรีบหลบนะอุบาทแล้วคุณแม่ค่ะดีทำไมแล้วไปดูจะดีจิกจังจังไม่มาขอคุณไหนคุณแม่ลองมองป๊อปป๊อปโอเคแล้วกลับไปถ้ามองอเล็กลองอเล็กเห็นอเล็กป๊อปไอ้ยาแต่ว่าก็มีฉากหินอีกนะคะอีกฉากหนึ่งสำหรับสองสาวก็คือฉากรำไทยรำอะไรกันอะรำระบำเทพบันเทิงอ๋อใช่ไหมเล่นไงคุณต้องไปเรียนไหมคือพี่ลำตาลน่ะไม่ได้เรียนก่อนแต่ว่านิชาจะได้ไปเรียนก่อนวันหนึ่งยากไหมเราคาดกันยากมันยากตรงที่มือเรามันไม่อ่อนแล้วอะค่ะมือแข็งใช่รำเป็นพระเป็นนางอะตาลเป็นพระค่ะยากมากค่ะเพราะว่าแบบต้องคอยเกี้ยวนิชาตลอดเวลาเลยตอนถ่ายมันโพสต์ข้างหน้านี่เขามีผมข้างหน้าเขาโพสต์กันเชฟขนาดวันนี้กินได้น้อยเดียวภาษาเหนือแล้วก็ไม่ได้ดีกว่าแล้วก็ถ่ายการลำแล้วได้ลองโชว์สักนิดนะคะแล้วอันนี้เนี่ยเทพบันเทิงก็คือเราคาพระบาทใช่ค่ะว่าโลกาเทวฤทธิ์อดิศรพอจำได้ไหมคะพอซ้อนฝ่ายใช่ค่ะวายก่อนนะเริงลือใช่อันนี้มันเป็นบทที่เด็กนักเรียนนักศิลป์ทุกคนเนี่ยมันจะต้องเรียนมันเป็นบทบังคับที่ต้องเรียนเหมือนเราต้องเรียนมานีมานะอย่างเงี้ยหรอเออประมาณนั้นนี่ไม่รู้จักเลยใช่ไหมเนี่ยรุ่นเนี้ยรู้จักค่ะป๊อปมีฉากยากนะคือฉากร้องไห้อ้าวยังไงคุณชายต้องร้องไห้ด้วยหรอคือเรื่องมันเป็นคอมเมดี้ไงครับแล้วคือต้องเหมือนกับต้องหลอกทุกคนว่าเราเนี่ยต้องโดนไล่ออกจากวังแล้วซึ่งมันไม่ได้เล่นจากเราเศร้าจริงๆอ่ะมันเป็นการที่ต้องเฟกอีกทีนึงซึ่งมันยากเฟกว่าต้องออกจากวังแล้วก็ต้องทำเป็นน้ำตาไหลต้องร้องไห้จริงๆอีกคือเราอ่านบทเราคิดว่าเราจะแกล้งแบบสะอึกสะอื้นแบบว่าเป็นคอมเมดี้แต่พี่เติมให้ร้องจริงซึ่งมันยากมันซ้อนกันนะเนาะแต่อเล็กก็ได้ทำสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนนั่นก็คือฉากนี้ค่ะเนี่ยเขาถึงบอกว่าเป็นตัวพี่อะไรไหมคะโอ้ยเดี๋ยวคุณเล่าสิฉากนี้คือมันยากสำหรับคุณเหรอแต่ดิฉันดูสีหน้าแววตาคุณดูมีความสุขดีนะคะยากฮะมันคือฉากอะไรอ่ะมันคือฉากเปิดตัวเลยครับอ๋อเหรอใช่หม่อมราชวงศ์บดินทราทรงผมอย่างที่บอกว่าเราจบมาจาก
อเมริกาตอนนี้อยู่มายามิเป็นแนวเพลย์บอยเป็นเพลย์บอยคือไม่ได้เพลย์บอยแต่ว่าก็เป็นวัยรุ่นคือค่อนข้างจะไม่มีความไม่มีความเป็นคุณชายน้อยก็มีสังสรรค์อยู่ต่างประเทศอะไรอย่างงี้ตอนอันนี้คือตอนเรียนฮะประมาณอารมณ์ประมาณปาร์ตี้เรียนจบที่มันยากคือมันต้องคือเราก็ไม่ค่อยได้ถอดเสื้อในละครแล้วนี่ยังมาถอดเสื้อแล้วก็มาเต้นอีกเต้นไม่พอเต้นกับฝรั่งอีกที่เราไม่รู้จักแต่ก็เต็มที่ครับจ้ะจ้ะเห็นบอกว่าได้ยินบอกว่าอเล็กเล่นถูกเรียกในกองถ่ายว่าเป็นตัวประกอบอ่ะไหนบอกว่าเล่นเป็นคุณชายอ่ะคืออะไรอ่ะผมก็เริ่มไม่เข้าใจสถานะของตัวเองตอนนี้แล้วครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมมารายการสามแซ่บเนี่ยผมส่วนใหญ่จะมาในพระรองพระเอกหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมรู้สึกผมมาเป็นตัวตลกทุกทีดราม่าตัดพ้อเหรอคะเธออย่าพูดทำให้ฉันต้องร้องไห้ฉันว่าเขาให้เธอมาก็บุญแล้วหรือเปล่าคะไม่ที่เขาเล่นเป็นตัวประกอบนี่เพราะว่าชายเล็กไปทุกโลเคชั่นเลยครับโอ้โหเหรอแล้วไปที่ละหน่อยที่ละหน่อยที่ละหน่อยพี่เติมเขาเรียกว่าตัวประกอบมาดูเรียบร้อยเป็นคุณชายเงี้ยนะแกล้งคนอื่นไม่แพ้อันเล็กเหมือนกันเขาเรียกว่าดำมาเนี่ยผิดหวังมากจริงครับฉันว่าเนี่ยต้องได้รางวัลสมทบชายแต่เห็นบอกว่าช่วงแรกๆที่ถ่ายละครเนี่ยนิชาเนี่ยทำให้แบบว่าอเล็กเล่นไม่ได้หรอทำไมต้นน้องอย่างนี้เพราะน้องมาช้าเอาใหญ่เลยเว้ยเอาไม่ใช่มากองช้าแต่ได้ตัวสีจิตราช้าคือช่วงแรกที่เราถ่ายอ่ะเดือน2เดือนแรกอ่ะยังไม่มีคนมาเล่นเป็นสีจิตราอ๋อยังไม่ได้วางตัวใช่คุณก็ต้องเล่นไปก่อนโดยต้องเล่นโดยที่แบบในหัวไม่มีหน้าสีจิตราอยู่เมื่อกี้ถึงหน้าใครคะสีดำเลยครับท่านคุณก็คิดถึงฉันเหรอคะวันหลังก็เรียกดิฉันไปก็ได้นะคะตอนช่วงยังไม่มีใครในขณะที่อเล็กนั้นเป็นตัวประกอบประจำกองส่วนป๊อปนั้นก็เป็นที่รักของทุกคนทุกคนนั้นพร้อมใจสรรเสริญเรียกป๊อปว่าพ่อไม่เรียกพ่อทำไมอ่ะตาลใช่ไม่ใช่แค่ตาลคนเดียวยังมีแบบว่าพี่ปาล์มด้วยพี่ปาล์มก็เรียกพี่โป๊ปว่าพ่ออะไรอย่างนี้ทำไมอ่ะเขาไม่เราให้ความเคารพเขาไงความเคารพหรือเขาทำตัวไงเราถึงเรียกว่าพ่อเขาไงเขาดูตัวพ่อมีแบบละครพีเรียดอะไรอย่างนี้ค่ะเราไปขอวิชาจากเขาได้ไหมแต่เขาก็ไม่ให้อะไรเลยกองนี้ยังเรียกพ่อต่อไปจะต้องโดนลุงแน่นอนนี่เห็นเรียกพ่อๆอย่างเงี้ยนะดูเรียบร้อยเป็นคุณชายอย่างเงี้ยนะท่าทางก็ไม่เบานะคะชอบแกล้งคนอื่นไม่แพ้อันเล็กเหมือนกันอ่ะอ้าวเหรอคุณก็เป็นเหมือนอันเล็กเหรอไม่เคยแกล้งใครจริงเหรอแกล้งอะไรอ่ะพี่แกล้งชอบเรียกตาว่าดำค่ะเขาเรียกว่าดำมานี่ดำมานี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียกนางเอกอย่างนี้เหรอเหยียดสีแล้วคนนี้ต้องเรียกพี่แมวว่าอะไรอะไรอีกอ่ะพูดเลยฉันจะไม่รับละครคู่กับป๊อปเลยว่าจะบทจะมีรอบซีนเยอะนะไม่เอาเลยแล้วเขาจะแบบตีทุกคนค่ะไม่ใช่แบบเฉพาะตาลคนเดียวใช่ใช่ใช่จริงจริงนิชาจะตีเขาจะตีนิชาแบบนิชาหูโผล่นิชาหูโผล่อะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีก็จะเดินมาแบบไม่หูใหญ่จังเลยอ่ะหูบางเฟรมเลยเอาเลยแล้วแย่เล่นแล้วมีคนอื่นเป็นเหยื่อก็อย่างนี้โดนไหมโดนทุกคนครับทีมงานอะไรโดนหมดจะโดนผมก็โดนผมโดนเตะคุณไปทำอะไรเขาเตะอ่ะไม่ในฉากคือต้องเตะน้องมันเตะไม่โดนมันก็เหมือนกับเฟกใช่ไหมฮะก็เตะจริงๆแล้วมันดันแรงไงครับอย่างเงี้ยมันดังปั๊บอย่างเงี้ยเออเหมือนที่พี่ตีตาจริงๆใช่ไหมตีตรงไหนเห็นไหมที่เขาหัวตาแบบวับเนาะสะดุ้งเลยดิสะดุ้งมากเลยค่ะเป็นฉากสุดท้ายที่ต้องแบบเข้าฉากด้วยกันกว่าจะปิดกล้องแล้วไงก็เลยฝากรอยแผลเอาไว้นึกเรื่องพี่โป๊ปอีกเรื่องนะเวลาเข้าฉากกับพี่โป๊ปนิชาจะต้องแบบคือตัวสีจิตาจะแบบเศร้ามากที่ได้เจออะไรพี่โป๊ปเขาจะกวนด้วยกันแบบทำหน้าอะไรก็ไม่รู้ใช่แล้วก็ทำหน้าสมาธิมากค่ะนิชาคือแบบเขาจะทำแบบทีนี้เลยจริงไม่ขนาดมันหลอกของคนละประการว่าไม่งั้นก็จะทำอะไรสักอย่างก่อกวนเหรอใช่ค่ะได้ข่าวว่าป๊อปเนี่ยก็เป็นคนเดียวที่นิชาไม่กล้าไปยุ่งด้วยอ้าวเวลาพี่ป๊อปมากองเราจะเดาเขาไม่ได้ค่ะบางวันเขาก็มาแบบนิ่งๆแล้วก็ไม่พูดกับใครเวลาเราเข้าไปเล่นด้วยแรกๆเขาก็จะแบบอะไรเงี้ยแบบเขาเครียดอยู่เปล่าไม่รู้แล้วพอมาอีกวันนึงเขาก็จะแกล้งทุกคนในกองอะไรเงี้ยเดาอารมณ์ไม่ถูกใช่ค่ะเดาไม่ถูกเลยเขาติดมากคนเราบางทีใช่ไหมที่เจ้ากองเหมือนกองแม่ไม่ตีน่ะ
คือเวลาทุกคนเนี่ยมันก็ต้องมีอารมณ์หลายแบบใช่ไหมฮะใช่อย่างในกองเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าสนุกล่าเริงกันทุกวันทุกคนใช่ไหมบางวันก็อาจจะมานิ่งบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็แล้วแต่วันอะไรอย่างเงี้ยคือไม่มีเรื่องอะไรจะเมาใช่ไหมเฮ้ยเป็นจริงอะไรจริงครับทำไมแล้วไงไม่ก็คือพี่โป๊เขาเป็นคนที่แบบเอ๊ะมาวันนึงก็สนุกมากเนี่ยต้องได้รางวัลสมทบชายใช่ไหมนี่แกสมทบเขาตลอดจริงๆแล้วไม่เห็นมีใครโดนอะไรแกล้งอะไรอย่างงี้บ้างหรอแกล้งเยอะค่ะพี่อะไรแกล้งทุกคนแม้แต่พี่เติมพุ่มกลับก็แกล้งค่ะไปกันใหญ่แล้วนะคะคุณเนี่ยขโมยของกินด้วยขโมยของกินพุ่มกลับเขาขี้ฉามากขี้ฉาอีกคือสองคนนี้ไม่ควรอยู่ด้วยกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนคือเขาจะเห็นพี่เติมมีอาหารที่ดีกว่าไม่ได้อ๋อเหรอใช่ค่ะอิจฉาอาหารพุ่มกับใช่ค่ะคือพี่เติมเขาจะมีอาหารประจำที่แบบที่คลีนที่แบบสุขภาพแล้วพอพี่เล็กเห็นพี่เล็กก็จะแบบทำไมของเล็กไม่มีมั่งอ่ะอ้าวก็เราเป็นคนไม่คลีนไงคะแล้วอย่างนึงที่เขาจะต้องขโมยทุกวันก็คือโค้กซีโร่ของพี่เติมค่ะอ๋อเหรอพูดเรื่องดีๆมั่งไหมแบบขนมทุเรียนที่พวกเธอได้กินกันหรือว่าแบบกุ้งแม่น้ำย่างที่เล็กเคยเลี้ยงแล้วอะไรพวกนี้ไม่บุญคุณทั้งหลายมันจะจบลงตอนที่มีการล้มเลิกเกิดขึ้นเนี่ยแหละใช่ค่ะคือความดีกับความไม่ดีมาชั่งกันแล้วพูดเรื่องความไม่ดีดีกว่าได้ยินข่าวจากสาวๆว่าในกองนะคะมีแก๊งค่ะที่เรียกว่าแก๊งหลีสาวสามปอสามปอสามปอเหมือนมึงละลุจ้าได้แบบปอที่หนึ่งปามครับปอสองปั้นสามนี่จริงเหรอไม่ได้หลีสาวที่หลีสาวยิ้มแก้ตัวก่อนแล้วไม่หลีอาการเขาเป็นไงแก๊งนี้เขาเป็นไงพูดมาที่เป็นไงเขาคงแบบว่าแซวแบบนักแสดงด้วยการหนีมากกว่าไม่ได้แบบหลีสาวแบบอย่างนั้นอะไรเงี้ยเขาจะแซวคนนั้นคนนี้พี่เป๊ปมาเขาก็จะแซวพี่เป๊ปอะไรอย่างเงี้ยพี่เดียมาก็จะแซวพี่เดียอะไรเงี้ยสิวขึ้นก็จะแซวจนแบบว่าใช่ไหมนี่ค่ะอีกเรื่องนึงค่ะไม่หลายเรื่องเลยใช่ไหมหลายเรื่องเลยอ่ะมีช่วงนึงที่หนูแพ้เครื่องสำอางแล้วหน้าสิวขึ้นเขาก็จะเดินเข้ามานิชาทำไมหน้าอันนี้ไม่ใช่พี่อันนั้นอเล็กไม่จริงอเล็กคนเดียวพูดเลยอเล็กคนเดียวนิชาต้องจดจำได้คุณโน้คือหนูนั่งไม่เป็นไงล่ะหนูนั่งแต่งหน้าอยู่หนูก็นั่งเงียบๆเขาเดินเข้ามาเขาก็จะแบบนิชาเนี่ยนิชาหน้าเป็นแบบนี้ทำให้แม่แต่งหน้ายากขึ้นรู้ไหมอ๋อไม่ใช่พี่อันนี้พี่เล็กแล้วจะนั่งแต่งหน้ายากแต่พี่โป๊ปจะแบบนิชาหน้าเป็นอะไรที่หน้าผมเป็นห่วงน้องเขาแต่ถามทุกวันเอาจริงๆพี่เป็นห่วงไหมที่บอกว่าต้องไปกดนะใช่ไหมพี่เป็นห่วงจริงมีแค่ครั้งเดียวแต่ที่ผมแซวนิชาคือเรื่องหูจริงๆยอมรับอย่างนี้เกี่ยวจริงเอามันออกมาสิหลายๆคนอาจจะไม่เชื่อเรามีเสียงยืนยันนะคะจากสมาชิกแก๊งหลีสาวเอาแล้วสวัสดีครับปั้นจันเองครับก็ให้พูดถึงพี่ชายนะฮะที่รักคนหนึ่งนะครับก็คือพี่โป๊ปแซบนะครับผมขอพูดเรื่องนึงกันเป็นเรื่อง IG นะครับก็พี่โป๊ปเนี่ยเป็นคนที่เล่น IG แล้วก็ follow คนน้อยมากใครเปิดเข้ามาหน้าเพจของเขาเนี่ยแบบโหโคตรเท่เลยอ่ะพี่คนนี้คนตามเป็นล้านอ่ะแต่ว่าคนเขาไป follow คนแบบน้อยมากอ่ะผมลงรูปกับเขาผมก็แท็กไปที่เขาแต่เขาก็ไม่เคยมา follow ผมสักทีผมก็ถามว่าเฮ้ยพี่เมื่อไหร่พี่ follow ผมยังอ่ะปั้นของปั้นอะไรอ่ะของปั้นอะไรอ่ะเขาก็พูดเงี้ยครับแต่เขาก็ไม่ follow ทีจนกระทั่งผมก็เอาโทรศัพท์เขาครับมา follow ผมซึ่งผมก็กลัวเขาจะ unfollow มากแต่เขาก็ไม่ unfollow นะครับคนจะได้มาเห็นผมบ้างแล้วก็แบบมากดไลค์ผมบ้างอะไรเงี้ยแบบแชร์ตั้ง 5% ได้ไหมอ่ะผมแซบผมบอกเลยน้อยมากที่พี่โป๊ปจะ follow ผมคือหนึ่งในนั้นพิเศษสุดๆไม่เชื่อให้พี่โป๊ป follow ทุกคนในที่ออกรายการอยู่ตอนนี้เลยอย่าบอกนะครับว่าเล่น IG ไม่เป็นทีเปิดรูปน้องๆสาวๆให้ดูใน IG อ่ะโอ้โหหาเก่งขนาดนั้นแค่ตัวเลยหรอไม่รู้จะพูดอะไรคือมันไม่ใช่แต่ก็จำใช่ไหมที่คุณเปิดอินสตาแกรมหญิงให้ดูเอ้ยคนนี้ดีไม่จริงแต่จริงเรื่องที่ไม่ follow ฮะนี่ยังไม่ follow กันเลยเขาเหรอเวอร์แล้วไม่ follow อะไรหรอก็เขาไม่ได้อยากตามนี่ทุกคนเลยนี่นะเขาไม่ได้อยากรู้เพราะคุณก็ลงแต่รูปกับจอยกับจอยนี่ฉันจะอัพ followแบบกระเจยส่วนน้ำตาลถูกเมาส์เหมือนกันว่าเหมือนผู้ชายยังไงอ่ะน้ำตาลเป็นคนเป็นสาวห้าวนิสัยเขาแมนแมนฮะคือได้พอมีเพื่อนผู้ชายเยอะดูแบบแมนแมนแกล้งได้เล่นได้แบบเดินมาก่อนเฮ้ยพี่เล็กสวัสดีอะไรอย่างงี้อ๋อเหรอไม่ยกมือไหว้นะเฮ้ยพี่เล็กทำไมเป็นคนอย่างงี้อ่ะโกหก
เอาอะไรเนี่ยแต่ไหว้พี่เล็กตลอดสองนี้ไม่มีใครไหว้ผมอ๋อเหรอไม่จริงมีชาวบ้านค่ะไม่ได้ความคุณลบคุณหรอกใช่ใช่ไม่น่าเจอกันเลยก็ผิดหวังมากเจอพี่เล็กโอ้นิชาคือตอนแรกอ่ะหนูมาเล่นสะพายเจ้าหนูก็แบบเอ้ยคู่กับพี่อเล็กธีรเดชหนูชอบมากเพราะแบบตอนที่เล่นหนังคู่กับพี่ชมหนูแบบชอบมากค่ะแล้วทีนี้ก็แบบพอเข้ากองวันแรกหนูก็ผิดหวังเลยอ้าวเหรอโธ่เขาเป็นคนที่ปากร้ายค่ะนี่ไงปากร้ายมากเขาจะแบบกัดจิกทุกคนในกองวลีเด็ดๆของนางมีไหมที่แบบหัวเจ็บมากอ่ะนี่หรือปากผู้ชายอะไรเงี้ยอ๋อเขาจะงานนี่ต้องโดนเยอะนะเวลาแต่งตัวอะไรเสร็จแล้วถ้าเข้าซีนกับนิชาค่ะเขาจะรีบวิ่งไปถึงก่อนแล้วเขาก็จะตะโกนแบบนิชาทำไมช้าแบบนี้รู้ไหมทุกคนในกองเขารอยังไม่กี้นะคะหนูมาถึงสตูหนูก็เดินเข้ามาปกติแต่คำแรกที่เขาทักคือแบบนิชาทุกคนรอนิชาอยู่นะรู้ไหมไปเดียวกับพี่เลยใช่ค่ะเขาเป็นคนแบบนี้นะเป็นคนดีนะเป็นคนเอาหน้าได้ตลอดเป็นคนเอาหน้าใช่เขาจะทำตัวเป็นคนดีอะไรอย่างนี้พี่สองคนนี้ไม่ควรอยู่ด้วยกันพี่สายพี่เขาทำร้ายพี่อยู่เลยเมื่อกี้แต่ปกติถ้าสมมตินิชาโดนแกล้งน้ำตาลจะเป็นผู้พิทักษ์จริงไหมจริงค่ะเขาจะเป็นคนที่แบบกางแขนปกป้องโอ้เขาเป็นฮีโร่ค่ะแบบเวลาที่พี่สองคนนี้แกล้งเงี้ยเขาก็จะแบบเฮ้ยว่าน้องอย่างนี้ได้ไงอะไรแมนคราชเปิดโอกาสให้อเล็กครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายในชีวิตเธอเลยเธออยากจะเมาใครบ้างให้เมาคนละหนึ่งเรื่องแม้ค่ะว่าตอนถ่ายเอ็มวีอ่ะโอ้โหคุณโยงก็ได้คนใกล้ตัวมาดูแลต้องขอบคุณภรรยาที่รักของผมภรรยาที่รักพี่อะไรเขามีความเป็นพี่ชายคอยดูแลเทคแคร์ลงไงจำไม่ได้หรอมาพูดดีเลยตอนนี้ เปิดโอกาสให้อเล็กครั้งสุดท้าย เธออยากจะเมาใครบ้างให้เมาคนละหนึ่งเรื่องนิชาเห็นเขาจะว่าผมเยอะแบบเนี้ยฮะคือแต่ผมไม่เคยจะโกรธน้องเลยเพราะว่าไม่ว่าแม้แต่ตอนที่ยังไม่ได้ตัวศรีจิตรามาเล็กก็ต้องเล่นด้วยความอดทนที่ไม่มีหน้าศรีจิตราอยู่ในหัวพอศรีจิตรามาปุ๊บเล็กก็ต้องไปเวิร์กช็อปกับน้องไปเรียนแอคติ้งกับน้องเพื่ออ๋อลำบากมากเหรอไม่เนี่ยเห็นไหมพี่ไม่ลำบากพี่แค่ฟูไงพี่ว่าเออพี่เนี่ยน้องผมก็ไปเวิร์กช็อปให้น้องไปเรียนแอคติ้งกับน้องคือขนาดแบบเฮ้ยเราดีกับน้องขนาดนี้แล้วทำไมมาออกรายการออกทีวีคนดูเยอะขนาดนี้ทำไมน้องถึงด่าเราขนาดนี้ก็พี่เล็กบอกพี่ไม่เข้าใจอ่ะเนี่ยเล็กตลกว่ะบ้าเราทวงบุญคุณอย่างที่พี่แม่บอกคือถ้าพี่เล็กทวงเมื่อไหร่มันจะแบบหมดสิ้นน้ำตาลเอาอยากพูดถึงน้ำตาลไหมน้ำตาลนะฮะตาลักพี่มากเห็นไหมทำไมต้องติดตาสาไม่ใช่คือพี่อะไรเขามีความเป็นพี่ชายเราไปถ่ายแบบเล่นละครอะไรเขาก็คอยดูแลเทคแคร์ลงไงจำไม่ได้หรอตกลงไงว่าน้ำตาลไปหมดแล้วเนี่ยมาพูดดีเลยตอนนี้ไม่ทันแล้วน้ำตาลไงน้ำตาลก็เป็นเนี่ยฮะก็เป็นคนแบบสองหน้าอ๋อบางทีก็ช่วยเราบางทีก็จะเล่นเราแล้วไม่รู้ว่าเขาจะมาจังหวะไหนเขาจะช่วยเราหรือเขาจะเล่นเราพี่โป๊ะป่ะพี่โป๊ะน่ารักครับจัดมาเลยจัดมาพี่โป๊ะบอกรออยู่จัดมาเลยรออยู่ซิฮะคุณชายเขาเป็นไงพี่โป๊ะอะครับพี่โป๊ะเขาเป็นอะไรไม่รู้เล็กคือเวลาเขาไม่รู้เป็นอะไรไม่รู้คือเวลาเข้าฉากเล็กในมันจะมีฉากในห้องนอนของพี่โป๊ะครับเออแล้วพี่โป๊ะเขาชอบแบบท่องจำบทไม่ได้ตอนที่เข้ากับเด็กแล้วเป็นในห้องนอนเท่านั้นน่ะใช่ไหมไม่เคยจำบทได้ตลอดคุณพูดจำบทได้ตลอดเอ้ยลืมอีกแล้วทำไมเข้าฉากกับอเล็กในห้องนี้ต้องผิดตลอดเลยวะอ๋อเหรอแล้วพี่เติมก็พูดกับกยวว่าขอโทษทันอเล็กนะครับที่พูดบทไม่ดีทำให้ป๊อปจำบทไม่ได้จริงป่ะก็พิมพ์ดูแล้วกันผู้กำกับเนี่ยยังว่าอเล็กเลยอ่ะคือแบบว่าเล่นให้สมกับเป็นตัวประกอบหน่อยสิอะไรอย่างเงี้ยตัว350หน่อยที่มีชื่อด้วยนะคะเป็นแค่ตัวประกอบแล้วเวลาผมพูดบทผิดหรืออะไรอย่างเงี้ยผู้กำกับจะบอกป๊อปไม่เป็นไรนะพี่รู้ว่าเป็นเพราะอเล็กสมาธิใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เวลาอเล็กผิดโอ้ยอุ้ยเฮ้อว่าสองสาวนี่เขาสนิทกันนะว่างๆเขาไปอะไรนะไปปีนหน้าผาจำลองอย่างเงี้ยเหรอใช่เหรอคุณต้องรวมตัวกันสร้างความแข็งแกร่งต่อสู้กับผู้ชายยังไงใครชนใครก็นิชาค่ะปีนอยู่แล้วแล้วก็เห็นพี่ตาลแบบแมนๆอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเอ้ยแมนๆก็เลยเฮ้ยไปปีนไม่ใช่
คือแบบก็เลยชวนไปปีนผากันจริงเหรออะไรทำไมไปกับหญิงกันน่ะทำไมแบบว่าไม่ไปกับพวกฟงแฟนมีความชอบเหมือนกันมากกว่าทำไมต้องสงสัยตาไม่ใช่สงสัยตาเพราะว่าพี่คะช่วยหนูด้วยไม่คือมีความชอบเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วนิชาก็เห็นเราชอบเล่นกิจกรรมอะไรแบบนี้อยู่แล้วอย่างเงี้ยสนุกเหรอสนุกไหมสนุกมากโป๊บดีกว่าโป๊บเออนี่เป็นห่วงเธอเหมือนกันอะเรื่องหมอนรองกระดูกเป็นยังไงบ้างอะดีขึ้นแล้วครับก็ต้องระวังเรื่องการแบบใช้ชีวิตนิดนึงห้ามยกของหรือว่าห้ามก้มแล้วก้มมาขึ้นเลยใช่ไหมแต่งเตะผมได้อยู่ไม่ได้ไม่เกี่ยวกันแต่ไม่ต้องก้มนี่ไม่ก้มไม่เกี่ยวกันเหรอตอนนั้นมันไปโดนอะไรมันถึงได้เคลื่อนผมเหมือนกับก้มไปเก็บของนะฮะแค่นั่งแล้วก็ก้มไปอย่างเงี้ยโอ้ไม่น่าเชื่อนะแบบก้มแล้วเออเนาะแสดงว่ามันอ่อนมากมันอาจจะลองกล้ามเนื้อมันอาจจะยังไม่แข็งแรงไม่แข็งแรงแล้วพอเวลาก้มแล้วมันเลยทำให้ใช่คลึกได้แล้วต้องออกกำลังกายได้ไหมได้ครับพอหายแล้วก็คือต้องกายภาพต้องเล่นหลังเล่นกล้ามท้องเยอะๆเออให้มันมีกล้ามเนื้อมันครับซัพพอร์ตแล้วก็จะวิ่งได้อะไรได้เล็กคะได้ข่าวว่าคุณมีบ้านหลังใหม่แล้วอย่างนี้ยังครับทำอยู่สร้างอยู่ครับเหรอเมื่อไหร่จะเสร็จคะคุณต้องถามผู้รับเหมาแล้วฮะคนงานมีไปกี่ทีแล้วคะคุณมีไหมโดนไหมยังครับอ๋อยังเหรอโอ้โหเพิ่งเริ่มเดี๋ยวก็จะหนีเชื่อพี่ท้ายเรื่องดีๆนี่พูดแป๊บเดียวไม่ดีพอแล้วเดี๋ยวตัดไม่ดีแบบสร้างให้ใครพอพูดนะว่าสร้างให้ใครไปเลยเหรอก็ไม่ตอบอีกตอบนะพ่อแม่ไงโอ้เรื่องอย่างนี้ไม่อยากรู้หรอกมันก็เป็นสิ่งที่ลูกพึงต้องทำอยู่แล้วลูกกตัญญูก็ต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วถามไปทำไมล่ะถ้าเล็กถามจริงจะมีละครเล่นอีกป่ะเนี่ยมีครับจริงเหรอไว้แสบสลายขาดปีหน้าครับอ๋อแต่ปีนี้ไม่มาแล้วใช่ไหมเออแล้วปีหน้านะคุณผู้ชมอย่าเบื่อนะคะถ้าคุณผู้ชมเบื่อเราก็เบื่อค่ะเอาสุดท้ายคุณฝากละครสะพายเจ้ากันค่ะพ่อคะเชิญค่ะก็ฝากแล้วกันนะครับสำหรับละครเรื่องสะพายเจ้าครับก็จะมีความสนุกได้เห็นยุคเก่าๆของรุ่นพ่อแม่เราอะไรเงี้ยซึ่งมันมีขนบธรรมเนียมประเพณีหลายๆอย่างให้เราดูก็เป็นอะไรที่น่ารักแล้วก็น่าติดตามครับฝากด้วยครับค่ะเราเชื่อว่าละครเรื่องสะพายเจ้าเป็นละครที่ดูได้ทั้งครอบครัวค่ะคือมันมีความกลมกล่อมมีความอบอุ่นมีความรักของแต่ละครอบครัวด้วยอะไรเงี้ยไม่อยากให้พลาดสักตอนเลยค่ะแล้วก็แต่ละคู่เนี่ยมันก็มีเรื่องราวแตกต่างกันมันจะมาสลับคู่กันยังไงอะไรก็ทุกคนต้องติดตามค่ะโอเคสะพายเจ้าเวอร์ชันนี้ก็ไม่อยากจะให้ทุกคนเอาไปเปรียบเทียบกับเวอร์ชันที่แล้วเพราะว่าเป็นสะพายเจ้าในอีกแบบหนึ่งในเวอร์ชันใหม่ก็อยากจะให้ดูด้วยความสนุกครับเพราะว่าเวอร์ชันนี้ค่อนข้างจะใส่คอมเมดี้แล้วความน่ารักเข้าไปเยอะขึ้นในตัวละครทุกตัวเลยค่ะครับผมสะพายเจ้าครับโอ้โหตั้งแต่พูดมาทั้งหมดเนาะดีมากดูดีสุดแล้วสาระสุดอ่ะสาระก็เป็นแต่ว่ายังไม่หมดแค่นี้นะคะเพราะว่าวันนี้นะคะเรามีนักร้องสุดโรแมนติกนะคะจะมาถ่ายทอดเพลงเพราะๆนะคะจากละครเรื่องนี้ให้ได้ฟังกันค่ะไปชมกันเลยค่ะสวัสดีครับมาพวกเราเดี๋ยวนะเพลงนี้ชื่อเพลงคนใกล้ตัวครับมิวสิกวิดีโอออกเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วครับกระแสเป็นยังไงบ้างสวัสดีครับเพราะว่าร้องตามกันได้หมดแล้วใช่ไหมฮะนี่ไงแหมค่ะว่าตอนถ่าย MV อ่ะโอ้โหคุณโยงก็ได้คนใกล้ตัวมาดูแลตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าก็เลยโอ้โหรองเท้านี่เราชอบสไตลิ่งคุณมากแต่งตัวดีมากคุณเป็นวินเทจมากเลยก็ต้องขอบคุณภรรยาที่รักของผมภรรยาใช่เป็นบอกว่าดูแลตั้งแต่เส้นผมไม่ให้กระดิกกระดกดูดหมดเลยดูตั้งแต่หัวเจ้าเท้าแล้วก็ข้างนอกแล้วก็ข้างในครับข้างในด้วยในหมายถึงตับไตไส้พุงเอาหมายถึงว่าดูแลทั้งกายแล้วก็ใจครับอ๋อแต่เขาจะดูแลข้างในก็ไม่ได้ผิดนะคะคุณพี่เออใช่เพราะว่าเป็นภรรยาดีดีมันสะพายเกะกะจังเลยอะไรอ่ะเดี๋ยวเขาเป็นแขกรับเชิญอ๋อเหรอเป็นแขกเขาเป็นแขกของเราค่ะนี่ก่อนเข้ามานะก็มีการเช็คความเรียบร้อยอีนี่ตาผีมากเดินไปเห็นเขาไม่อ่ะไม่แต่อีนี่ตาผีกว่าเพราะแอบเห็นเจ้เบะปากอีฉาไงยินช้าโอ้ยภรรยาคุณก้อยดูแลเป็นอย่างดีเลยดีนะคุณคะเมื่อไหร่จะได้เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อะไรนะครับผมได้แล้วคุณวางแผนจะมีลูกกันยังไงไหมคะเมื่อไหร่คะก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวหลังอัดสามแซ่บก็คืนนี้เลยจะคืน
มายถึงว่าคืนนี้จะคุยกับเขาว่าจะมีเมื่อไหร่ดีอ๋อไม่ต้องคุยแล้วล่ะค่ะแต่จริงๆฉันชอบไมค์คุณอยู่ในร่างสุดท้ายแล้วสวยดีครับผมกลับมาอยู่ที่เดิมขอให้มีลูกดังตามประสงค์นะคะขอบคุณมากครับค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณโย่งนะคะแล้วก็นักแสดงจากละครเรื่องสะใภ้เจ้ามากๆค่ะที่มาร่วมแซ่บกับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณมากช่วงหน้ามีคุณแม่คนสวยแล้วก็ลูกน่ารักด้วยรับรองว่าแซ่บสักครู่เดียวค่ะ